แล้ววันนี้เกดก็เลือกเดินทางโดยแท็กซี่ค่ะโดยการเช่าเหมาทั้งวันค่ะแล้วคนขับแท็กซี่ก็จะพาเราไปเที่ยวทุกที่ที่เราอยากไปอะค่ะง่ายดีแล้วก็สะดวกด้วยค่ะยายดำยายดำเทพดำยายเทพดำเขาก็สาสินเหมือนกันเซยอนี่คือพระนารายณ์พระนารายณ์ใช่ตังสังกายพี่เกดแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำจะได้ยังสังกายยอมสังกายเราไปไหนนี่คือแม่น้ำสแกค่ะทุกคนคะตอนนี้เกดก็อยู่กับตาตะบอกันยุงค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพัตตะบองค่ะใครๆที่ผ่านมาที่นี่หรือมาเที่ยวที่เมืองพัตตะบองก็ต้องมาไหว้ขอพรจากท่านค่ะท่านให้ทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นของหวยค่ะแล้วเกศกับเพื่อนก็จะไปไหว้ท่านกันค่ะมีหน้าตรงด้วยด้วยนี่ใส่เธอถ้าเจอต้องใส่เธอแบบใหญ่ไม่เมาคนเองเอามาตู้สองอีกไม่ดอมมะลิไม่เอาไม่ดอกตัวแล้วโอเคครับก่อนอโยดิอันนี้แกอันหนึ่งฉันอันหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมครูนึงมันเมินสองอ๋อก็แกอันหนึ่งฉันอันหนึ่งครับถูกปะไปเลยแล้วเราก็จะแวะทานข้าวกันที่นี่อะค่ะสวนอาหารค่ะลมลื่นมากเลยโอ้ยโอเคมากในซุ้มหนึ่งก็จะมีเปรนั่งปกติแล้วทุกที่ก็จะมีเปรนั่งอะค่ะชอบมากเลยแล้วก็จะมีที่นั่งมีโต๊ะมีพัดลมให้ด้วยค่ะมันอ๋อที่นี่มันคือสวนอาหารริมน้ำค่ะลมพัดเย็นมากเลยนะคะบรรยากาศดีดีวิชาการขึ้นหนึ่งสล็อตตักเยอะนะอันนี้คืออะไรเซยองตะมุ้ยแกงส้มของแมนแกงส้มกบใช่ไหมครับผมของแมนอันนี้ไก่ทอดเกดรีเควสเองค่ะแต่ว่าทำไมมันไม่เหมือนในรูปเลยก็ไม่รู้อันนี้คือผัดผักรวมน้ำมันหอย
มันรวมจริงๆนะครับดูซิใช่มันรวมทุกสิ่ง everything อยู่ในนั้นโอเคก็กินได้แล้วนะแล้วเหลืออีกอย่างนึงที่เราสั่งไม่เป็นไรเราก็จะกินกันตอนพอเราหิวแล้วไม่รอละผัดกะเพราไก่แบบคนป่าเมียนะแบบเมียนผัดกะเพรากบไม่ใช่หรอไก่ไก่เหรอใช่กะเพราก็โดยกะเพรานะไอ้เสียงกะเพราจำได้ค่ะไอ้แต่ตุลาน่ากินบรรยากาศก็โอเคเอาหน้าบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยก็แล้วกันโอเคมาแล้วผัดกับข้าวอันนึงมาแล้วนี่คืออะไรอ่ะไก่ผัดปลาปลาไก่ผัดน้ำปลาไม่ใช่ปลาคุณปลาไก่ผัดเป็นคุณปลาอ๋อไก่ผัดปลาชื่อแล้วแบบนี้อ๋อก็อยากเข้าใจนะโอเคอันนี้คือไม่จำเลยก้าวเยอะกำลังไก่ผัดปลาไก่ผัดปลาเนาะแกงส้มกับรสชาติอร่อยมากเลยอ่ะมันก็เหมือนกับไก่ทอดกระเทียมประมาณนั้นเยอะอะไรอันนี้คือแกงส้มกบใช่ไหมไหนลองชิมดูอะไรเนี่ยนะเธอเลยรสชาติมันเหมือนแกงส้มผสมกับผัดกะเพราอะค่ะเฮ้ยจริงๆนะแปลกดีแต่ไม่ถูกปากเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบแบบนี้พี่ตุ๊กลงมาไก่ทอดที่รีเควสต์มาช่วยกันหน่อยเถอะแป้งเยอะมากไม่มีใครกินเลยอ่ะสงสารมันหน่อยเถอะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันค่ะรวยรวยกินข้าวมือหนึ่งเป็นหมื่นเลยอ่ะ70,000เลยนะสามเรื่องชอบไม่ให้ติ๊บน้องเขาหน่อยเลยมึงจังชอบได้ป่ะชอบพี่ไปซื้อมากินข้าวเสร็จตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อที่ไหนก็ไม่รู้ให้คนขับรถพาไปละกันเกดก็ไม่ค่อยรู้ประวัติของตึกนี้สักเท่าไหร่นะคะสวยงามไม่แพ้ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ปราจีนเลยนะคะและตึกที่อยู่ข้างหลังเกดนี้คือตึกอภัยภูเบศรค่ะเกดก็ไม่ทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาเท่าไหร่นะคะแต่รู้แต่ว่าที่นี่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาพังตะบองก็มาแวะถ่ายรูปกันค่ะสวยงามค่ะเกดก็ชอบค่ะมาถ่ายรูปเหมือนกันถ้าได้ค้างคืนจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าตอนกลางคืนจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงในเมืองไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีที่ต่างๆอีกแต่ว่าตอนกลางวันมันร้อนค่ะ